สวัสดีครับอีกหนึ่งรถจักรยานยนต์จาก Honda ในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์ครับวันนี้คือ Honda Monkey 125ครับผมการกลับมาของตระกูล Monkey นะครับผมในรูปโฉมที่ใหญ่ยิ่งขึ้นด้วยเครื่องยนต์125cc เนี่ยตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้มีพื้นฐานมาจาก MSX หรือ Honda Grom เลยนะครับจะเป็นการ develop ขึ้นมาใหม่จริงๆ Honda Monkey เนี่ยเคยเอามาโชว์ในงานมอเตอร์โชว์บ้านเราเมื่อปี2016แล้วแต่ครั้งนี้ครับผมเป็นการปรับโฉมเรียกได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ Honda Monkey ที่โชว์ในมอเตอร์โชว์เมื่อปี2016นะครับผมโดยมีการปรับไฟหน้าแล้วก็ดีไซน์ต่างๆเนี่ยให้ดูใกล้เคียงความเป็นรถโปรดักชันที่ผลิตเพื่อขายเนี่ยมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับจะเห็นว่าโฉมหน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบหัวกับสีทองนะมีชิ้นงานโครเมียมตรงนั้นตรงนี้ทำให้ตัวรถดูโดดเด่นขึ้นครับเครื่องยนต์เนี่ยก็จะเป็นแบบ125cc ระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับล้อแม็กหน้าหลังยางแบบถึงวิบากเบาะนั่งตอนเดียวเนี่ยน่าจะนั่งได้คนเดียวแล้วก็ถังน้ำมันเนี่ยเป็นแบบขนาดเล็กกระทัดรัดเลยเดียวครับเรือนไม้ครับคงความคลาสสิกด้วยการใช้เรือนไม้แบบกลมแล้วก็เดินขอบด้วยโครเมียมนะครับสวิงอาร์มเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับถังน้ำมันรถครับก็คืออย่างคันนี้ถังสีเหลืองเนี่ยสวิงอาร์มก็จะเป็นสีเหลืองครับด้านหลังเนี่ยสวิงอาร์มจะทำงานร่วมกับระบบการสะเทือนแบบกระบอกคู่นะครับเป็นสปริงช็อคคู่นั่นเองครับก็จะเห็นว่าเป็นสีเหลืองไม่รู้ว่าถ้ามีโอกาสได้เป็นรถโปรดักชันแล้วเนี่ยจะมีการปรับแต่งอะไรมากขึ้นเพียงใดนะครับแต่ถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นรถโปรดักชันก็ต้องบอกว่ามีกรอม50ออกมาเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยก็ยังไม่เห็นวี่แววว่าจะเป็นรถโปรดักชันส่วน Monkey เนี่ยเราว่ามีความเป็นไปได้มากกว่าเพราะ1เคยโชว์ตัวในไทยแล้ว2นี่คือการเอามา develop อีกครั้งนึงเพื่อให้ใกล้ความเป็นรถโปรดักชันมากยิ่งขึ้นครับระบบไฟรอบคันเนี่ยจะเป็นแบบ LED ทั้งหมดนะครับไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟท้ายนะครับผมรวมถึงแน่นอนว่าระบบหัวฉีดแน่นอนไม่ใช่คาบูเลเตอร์แบบสมัยก่อนครับที่สำคัญตัวนี้นอกจากให้โชว์หัวกลับแล้วครับผมด้านหน้ายังมีระบบเบรก ABS ครับผมป้องกันล้อล็อกด้วยพร้อมขนาดนี้ใส่ออปชันมาขนาดนี้น่าจะเตรียมเงินกันได้แล้วนะครับอีกหนึ่งรุ่นครับผมที่อยู่บนฐานโชว์หรือสแตนเดียวกันเนี่ยก็คือ Honda Super Cup EV ครับที่เอารหัสสุดฮิตอย่าง Super Cup นะครับผมหรือหลายคนอาจจะเรียก Honda C ใช่ไหมตัวนี้ครับผมเป็นรถที่ใช้พลังงานจากมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ไฟฟ้าผมในการขับเคลื่อนนะครับผมตัวนี้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับผมจาก2ปีที่แล้วครับผมโดยตัวนี้จะถูก develop ให้มีรูปลักษณ์ที่คล้ายเคียงกับ Honda Super Cup ที่เปิดตัวและจำหน่ายเป็นเจเนเรชันแรกของ Honda ตระกูล C หรือ Super Cup นั่นเองครับล้อแม็กนะครับผมเป็นก้านนะครับผมยางขนาดเล็กเบาะนั่งอะไรต่างๆเนี่ยดีไซน์มาเรียกได้ว่าคงความคลาสสิกของตระกูล Super Cup เอาไว้แต่ว่าเปลี่ยนพลังงานในการขับเคลื่อนเป็นหัวใจเนี่ยเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือว่า EV นั่นเองครับมีด้านท้ายก็เป็นแล็กเป็นอะไรมีดิสเบรกด้านหน้าด้วยนะครับผมคาลิเปอร์เนี่ยน่าจะเป็นคาลิเปอร์แบบเดี่ยวนะครับผมน่าจะเพียงพอHonda กับ Yamaha ครับผมเคยมีแผนในการ develop เมืองนะครับผมเพื่อใช้พลังงานไฟฟ้าร่วมกันเชื่อว่าคันนี้น่าจะอีกไม่นานแล้วนะครับผมในการนำมาผลิตและจำหน่ายนะครับผมอาจจะเฉพาะเจาะจงในบางพื้นที่บางประเทศที่มีประสิทธิภาพพอในการรองรับรถจักรยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวันไม่เพียงแค่ Honda Super Cup EV นะครับผม Honda ยังเปิดตัว Super Cup อีกด้วยนะครับผมเป็นโฉมใหม่เดี๋ยวเราจะนำมาฝากกันสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันให้ด้วยสวัสดีครับ